เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพระธาตุสันติธรรมซึ่งอยู่บนยอดดอยแม่สลองนะเมื่อกี้นี้ฝนก็ตกเล็กน้อยนะก็เลยหาที่หลบฝนก็เลยมาได้บนศาลานี้นะวันนี้ก็จะได้มาคุยกันในวิชาชีวิตตอนที่131นะโดยพระไตรปิฎกเล่มที่33นะซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีพราหมณ์ถามองค์สมเด็จได้เข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็กราบทูลถามพุทธองค์ว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำพระพุทธเจ้าข้านะพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตแล้วสิ่งที่ควรทำก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะการทำงานใดๆเนี่ยนะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในผลของงานนั้นนะมาทำงานก็รับผิดชอบงานตรงต่อเวลาตั้งใจทำการงานเพราะฉะนั้นและประการสำคัญก็คือการมองเห็นความสำคัญมองเห็นในความดีของเพื่อร่วมงานนะซึ่งอันนี้ก็มีอยู่ในสังคหวัตถุ4นะในสังคหวัตถุ4นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของทานปิยวาจาอัตตจริยาแล้วก็สมานตัตตาทานก็คือการให้นะการแบ่งปันนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะปิยวาจาคือการพูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานนะให้เกียรติผู้คนนะอัตตจริยาคือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะแล้วก็สมานตัตตาคือความเป็นผู้มีความสม่ำเสมอนะไม่เอาเปรียบกับผู้ร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในวิชาชีวิตที่เราได้พูดคุยกันมาในหลายครั้งหลายตอนเนี่ยจุดประสงค์นะจุดประสงค์ของวิชาชีวิตก็คือเพื่อให้พวกเราได้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้มันประกอบไปด้วยรูปและนามนะในขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในเรื่องของนามในเรื่องของจิตในเรื่องของวิญญาณนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเป็นเรื่องราวของความสุขภายนอกกับความสุขภายในนะซึ่งความสุขภายนอกมันก็เป็นเรื่องราวของการประสบความสำเร็จการมีทรัพย์สินเงินทองมากการเป็นที่ได้รับการยอมรับนับถืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีสิ่งของใช้อำนวยความสะดวกครบครันนะส่วนความสุขภายในก็เป็นเรื่องของความสงบในจิตใจนะความพอใจความมีสติระลึกรู้นะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีข้อสังเกตว่าเรามีวัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายกับชีวิตเยอะแต่ว่าผู้คนกับมีความสุขน้อยลงแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นนะเพราะนั้นเราก็พึงจะต้องรักษาจิตนะรักษาจิตของเราให้ดีนะให้มีความหมดจดบริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับพราหมณ์ว่าก็พึงประพฤติในกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตโดยเฉพาะวจีสุจริตในเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยแม้แต่ในสังคหวัตถุ4ก็ยังมีคำว่าปิยวาจาหรือแม้แต่ในมรรคมีองค์8ในข้อที่3ก็ยังมีสัมมาวาจานะก็คือมีวาจาที่ดีนะกายก็คือความประพฤติสุจริตนะไม่ล่วงในละเมิดในศีล5ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมีทัศนคติในการทำงานที่ดีเป็นงานที่บริสุทธิ์นะเป็นงานที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น อีก2วันในวันนี้ก็พอดีเมื่อกี้น้องก็โทรมาว่าแม่ของน้องเขาเสียชีวิตแม่เขาอายุ88แล้วตั้งศพอยู่ที่กรุงเทพก็จะเผาวันอังคารนี้ก็น่าเห็นใจนะแล้วหลานหลวงพี่เองก็เหมือนกันก็เมื่อเช้าก็โยมพี่สาวก็ส่งข้อความมาบอกว่าหลานนั้นเนี่ยตอนนี้แบบหัว
ัวใจต่ำมากการเต้นหัวใจนั้นต่ำมากหมอบอกว่าอีกประมาณ2วันนะก็ต้องคงจะต้องลารับจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัจธรรมการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยมันไม่มีใครที่จะล่วงพ้นไปได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสว่ามฤตยูนั้นเนี่ยย่อมพาวนรชนไปทั้งนั้นแหละนะเหมือนห่วงน้ำใหญ่ที่พัดพาวชาวบ้านไปในยามหลับไหลเหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ที่มีถ้อยคำว่ามฤตยูย่อมพาเอานรชนผู้มีใจคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลอยู่ไปฉะนั้นเพราะนั้นถ้าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตของความทุกข์ขึ้นเกิดจากความพัดพลาดนะความพัดพลาดความสูญเสียนะอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของโลกของโลกก็ทำแปดที่สุขกับทุกข์ก็คู่กันนะหรือแม้แต่ในความจริงอันประเสริฐก็เริ่มต้นด้วยคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแกนใจความพัดพลาดความผิดหวังการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็ทุกข์ทั้งนั้นสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเราก็ทุกข์ถ้าเราได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราก็อย่าหลงระเริงกับความสุขเพราะว่าในโลกธรรม8นั้นมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศวันนี้ก่อนที่จะมาวัดพระธาตุสันติธรรมตอนเช้าหลวงพี่ก็ขึ้นไปสวดมนต์ที่บนพระบรมธาตุศรีนครินทร์ของสมเด็จย่าซึ่งสมเด็จย่าท่านมาทรงวางศิลาฤกษ์ของสมเด็จพระพี่นางเมื่อปี2532ที่บนยอดดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะแล้วพระองค์ท่านก็สวรรคตในปี2538นะหลังจากนั้นอีก6ปีพระองค์ก็สวรรคตแล้วก็ได้มีการอัญเชิญอัฐิของพระองค์ท่านเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่บนพระบรมธาตุนี้แต่ว่ายอดบนสุดก็จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคือที่นี่ถือว่าสุดยอดแหละนะต้องเจ๋งเลยล่ะนะก่อนพี่ก็เลยได้มีโอกาสขึ้นไปสวดมนต์สวดอิติปิโสภาวนาขอพรให้พวกเราด้วยนะทั้งจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จากเมตตาบารมีของสมเด็จย่าให้พวกเราได้มีความสุขความเจริญเพราะชีวิตทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ล่ะก็ต้องมีสุขทุกข์มีผิดหวังสมหวังควบคู่กันไปนะเพราะนั้นการทำงานการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรนะไม่เกียจคร้านนะในอิทธิบาท4ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในเรื่องของความรักในงานนั้นความเพียรในงานนั้นความมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่แล้วก็การพิจารณาใคร่ครวญต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าเราไปสู่ความสำเร็จได้เราก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะมนุษย์เองเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็ชอบที่จะได้รับการยอมรับการยกย่องสรรเสริญอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะแบบมีพลังนะมีพลังในใจที่จะมุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จให้ดีนะคิดบวกคิดบวกก็คือคิดที่จะประสบความสำเร็จแต่ไม่ให้คิดแบบโลกสวยนะถ้าคิดแบบโลกสวยนี่เราอาจจะตกเป็นเหยื่อของสังคมได้นะแบบคิดบวกคือคิดแต่ในสิ่งที่ดีนะฝึกที่จะคิดในสิ่งที่ดีนะตัดสินใจในสิ่งที่ดีนะฝึกคิดให้เป็นสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะบางครั้งเพราะว่าทุกวันนี้คนป่วยโรคซึมเศร้าเยอะมากนะเพราะนั้นการที่เรามีความเคยชินกับการพักผ่อนมากเนี่ยบางทีก็ต้องยังไงอ่ะก็ต้องฝืนบ้างนะฝืนความรู้สึกบ้างนะต้องแบบว่ามีการแยกแยะรู้ว่าข้อมูลใดจริงข้อมูลใดเท็จเพราะเดี๋ยวนี้มันข้อมูลจริงข้อมูลเท็จเนี่ยมันมีเยอะนะมันมีเยอะที่แบบว่าเราก็ต้องแบบยังไงอ่ะต้องหมั่นที่จะพินิจพิจารณาให้ดีแม้แต่ในกาลามสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเขา
เล่าสืบต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะอยู่ในตำราอย่าเชื่อเพราะว่าผู้เป็นอาจารย์บางทีเราต้องพิจารณาใคร่ครวญดูให้ดีนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้เป็นคนที่คิดบวกแต่ไม่ให้คิดมองโลกสวยนะคือมองโลกสวยมันก็ดีแหละมันก็ดีแต่ว่าก็อย่าให้มันแบบว่ามันแบบว่าขาดเหตุขาดผลมากจนเกินไปนักนะเพราะการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ดีแน่นะมีใจที่กว้างขวางมีอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกอะมีสังฆาวัตถุ4มีทานมีปิยวาจามีอัตตาจริยาสมานตัตตาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในเรื่องที่พราหมณ์ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพราหมณ์ผู้หนึ่งได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าคั้นผ่านการปราศัยเป็นที่บันเทิงใจพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่สมควรแห่งหนึ่งและกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระสมณโคดมมีวาทะอย่างไรกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตอบว่าพราหมณ์เรามีวาทะว่าควรทำและวาทะไม่ควรทำพราหมณ์กราบทูลถามว่าท่านพระสมณโคดมมีวาทะว่าควรทำและมีวาทะว่าไม่ควรทำนั้นเป็นอย่างไรพุทธเจ้าข้าพุทองค์ทรงตรัสว่าพราหมณ์เรากล่าวว่าไม่ควรทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากล่าวว่าไม่ควรทำอกุศลธรรมอันลามกหลายอย่างและควรทำแต่กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเรากล่าวว่าควรทำกุศลธรรมหลายอย่างพราหมณ์เรากล่าวว่าควรทำและกล่าวว่าไม่ควรทำอย่างนี้แหละก็คือการประพฤตินะในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตใจนะก็ไม่เครียดแค้นอาฆาตให้มีใจที่มีแต่ความเมตตาเพราะนั้นบางทีแบบในเรื่องของชีวิตในนักจิตวิทยาเขาบอกว่าบางทีชีวิตคนเราเนี่ยมันตัดสินกันเราต้องใช้การตัดสินใจวัน200ครั้งโอ้บางทีแบบเหลือเชื่อนะขนาดนั้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวเพราะว่าลืมตาขึ้นมาเนี่ยตื่นไม่ตื่นจะลุกหรือไม่ลุกจะแปรงฟันตอนไหนแปรงยังไงล้างหน้าไหมโกนหนวดไหมอะไรเงี้ยจะใช้เสื้อผ้าสีอะไรทานข้าวอะไรทานกี่โมงทานกับใครทานคนเดียวทานที่ไหนออกจากบ้านกี่โมงไปทำอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหการตัดสินใจเนี่ยมันเยอะมากอย่างวันเนี้ยหลวงพี่เองก็ตัดสินใจเยอะดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปถ่ายทอดสดที่ดอยตุงสมเด็จย่าที่สวนดอกไม้วันนี้นะเพราะวันก่อนนี้ที่วัดเสาหินเป็นวัดวันนี้ก็จะเปลี่ยนมาพอปลามาเกือบถึงดอยแม่สลองก็รู้สึกว่าระลึกถึงสมเด็จย่านะอยากจะมาสวดมนต์ที่นี่ก็เลยบอกให้น้องก็ช่วยขับมาที่ดอยแม่สลองขึ้นไปสวดมนต์นะแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยแล้วไปมามันก็สุดท้ายมาที่วัดสันติธรรมซึ่งก็ไม่คิดว่าอยู่ในโปรแกรมเลยที่ว่าที่จะต้องมาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่33ที่นี่เพราะนั้นการตัดสินใจมันมีเยอะแต่ว่าที่ครูบาอาจารย์บอกไว้ในหลักศาสนาคือว่าการตัดสินใจเนี่ยควรอยู่บนพื้นฐานของความมีเมตตาความคิดที่จะเป็นผู้ให้มันจะทำให้เราเป็นสุขแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบบางทีแบบเรายังไงอ่ะเราถ้าเราจ้างคนงานเราคนงานมาสายคนงานเหมือนคนงานเอาเปรียบเราเงี้ยถ้าเราคิดด้วยเมตตาก็เขาคงอาจจะต้องทำงานบ้านเขาเลี้ยงลูกเขาอะไรเงี้ยในหลวงร.9ทรงตรัสนะว่าขาดทุนคือกำไรถ้าคิดเราคิดได้อย่างนี้มันก็ใจมันก็ไม่ร้อนรุ่มว่าโอ้ยทำไมเอาเปรียบเราอย่างนี้อะไรเงี้ยเราไม่อยู่ก็เอาเปรียบเราอันนี้เพราะนั้นต้องตัดสินเนี่ยก็ต้องตัดสินด้วยความมีเมตตาเพราะนั้นความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงนะความมั่นคงภายในนะความมั่นคงภายนอกนะความมั่นคงภายในก็การสร้างความสุขภายในให้กับตัวเราเองมีทักษะในการตัดสินใจที่ดีมีความสามารถในการรักษาจิตใจด้วยจิตใจเราเนี่ยสำคัญเราต้องรักษาให้เป็นสุขนะมองโลกมองคนในแง่ดีนะใส่ใจกับแม้แต่สิ่งเล็กน้อยนะมีใจกว้างขวางนะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะมีความนอบน้อมนะเพราะนั้นการตัดสินใจบางทีก็อยู่ที่ปูมหลังของชีวิตเหมือนกันบางทีว่าชีวิตเราแต่เล็กแต่น้อยมาเราลำบากมาบางทีการตัดสินใจในการใช้เงินเมื่อเราโตขึ้นเราก็ใช้อย่างระมัดระวังเพราะเรารู้ว่าเราผ่านความยากลำบากมาแล้วแต่ว่าคนที่มีฐานะดีมาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยบางทีเขาชินกับการ
ช้เงินที่เขามีอยู่มากมายบางทีการตัดสินใจอะไรเงิน100บาท 1,000 บาท 10,000 บาทหยวนอะไรแต่ถ้ามันมีแบบคนที่แบบว่าเขาขัดสนมาก่อนเขาก็ต้องคิดมากอย่างพี่เองพี่เห็นข่าวจัดงานศพเป็นหลัก10ล้านเนี่ยแล้วเราทำให้นึกถึงรุ่นน้องที่แบบว่าพ่อเป็นอัมพาตน้องก็เป็นอัมพาตไม่มีเงินจะกินข้าวไม่มีแพมเพิร์สเราก็ไม่รู้จะทำไงชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันวันนี้ก็มานี่เดี๋ยวกลายเป็นบทให้ฟังไปซะอีกนี่คือวัดพระธาตุสันติธรรมดีเป็นภาพย้อนแสงแต่ก็มีความงดงามนะมีธรรมชาติที่สวยงามจับใจจับตามีเมฆหมอกนะที่ฝนด้านนู้นก็เพิ่งหายตกไปนะก็เป็นไอหมอกจากพื้นดินขึ้นมาปกคลุมยอดเขานี่ก็คือความสวยงามความเบิกบานของชีวิตที่ได้มาที่วัดพระธาตุสันติธรรมแห่งนี้ที่มีความสงบเงียบเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีผู้คนนะไม่มีผู้คนก็เป็นความเบิกบานนะเป็นอะไรที่เราก็พึงจะได้รู้นะเพราะอยู่หลวงพี่เองก็ยังไงก็ยึดพระไตรปิฎกไว้ก่อนนะนะแน่นอนนะก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะที่เราต้องมีการกระทำที่ดีมีวาจาที่ดีบางคนแบบรวยมากก็จริงแต่ว่าวาจาไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่รักของคนหรือใจไม่ดีใจที่คิดที่จะเอาเปรียบเนี่ยและใจที่คิดจะให้ใครๆก็อยากพบหรือแม้แต่ในเรื่องของความเป็นจริงชีวิตที่พระองค์ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่ามนุษย์ย่อมพาวนรชนไปนะทุกคนแหละเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาวชาวบ้านที่หลับไหลนะผู้เกียจคร้านนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์เหล่านี้เป็นต้นนั้นเราก็ต้องมีวิริยะนะความภาคเพียรให้มากในวันนี้ได้มาที่วัดสันติธรรมงามเลิศล้ำด้วยธรรมชาติเป็นหนักหนาตั้งอยู่บนยอดดอยแม่สลองเช่นนี้นาตำบลแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายในวันนี้มากล่าวถึงพระไตรปิฎกเล่มที่33ที่งดงามตามท้องเรื่องอย่างมากหมายองค์พระศาสดาตรัสแก่พราหมณ์ตามคำตำนายว่าพึงกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตย่อมงดงามมัจจุราชย่อมพาเอานรชนไปได้แน่เปรียบประดุจห่วงน้ำใหญ่พัดพาคนมหาศาลชีวิตที่เหลือน้อยนิดนี้พึงอย่ามุ่งแต่ความสำราญควรเบิกบานในจิตใจทุกเวลามันสั่งสมคุณงามความดีไว้เพื่อจักได้เป็นเสบียงบุญในชาติหน้ากระทำการทุกสิ่งด้วยจิตที่เมตตามีสังคหวัตถุสี่นั้นหนาย่อมงดงามคือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานตะนตตาไม่ฝึกคิดให้ใจเป็นสุขเป็นหนักหนาตัดสินใจเรื่องใดพึงอยู่บนพื้นฐานของความเมตตาบางครั้งต้องฝืนความเคยชินกันบ้างเอ่ยคิดบวกเข้าไว้ย่อมดีแน่แต่อย่าคิดเชือนแชร์แบบโลกสวยน้อมรับยอมรับสิ่งที่จะเกิดไม่งงงวยว่าทุกสิ่งย่อมมอดมวยกันทุกคนแยกแยะข้อมูลจริงข้อมูลเท็จอย่าเชื่อแบบเบ็ดเสร็จอาจเข็ดขามบางครั้งเขาล่อเหยื่อเราด้วยเงินนิดหน่อยก็ตามแต่เราหลงไปฮุบเหยื่อนั้นเราหมดเงินในบัญชีเลยเพราะฉะนั้นความมั่นคง
ภายในจิตจึงเป็นสิ่งที่ต้องพินิจให้แม่นมั่นความสุขจากภายในนั้นเป็นสิ่งสำคัญส่วนความสุขภายนอกนั้นมีได้ก็ดีเอ่ยเช่นมีความร่ำรวยมีฐานะมีรถยนต์ที่จะไว้ใช้สอยมีเพื่อนฝูงต่างๆไม่กระปิดกระปอยมีเงินช้อปปิ้งบ้างก็ย่อมดีมีความรู้มีทักษะการตัดสินใจมีความสามารถในการรักษาใจอย่างเร็วรีฝึกคิดบวกเข้าไว้ให้มากมีสามารถปล่อยวางได้เต็มที่ย่อมดีงามมองคนให้มองในแง่ดีเข้าไว้ค้นหาความรู้ไว้ได้ดีหนักหนาทำการงานสิ่งใดยึดหลักอิทธิบาท4เช่นนั้นนาและอยู่บนพื้นฐานของความใจกว้างเอ่ยรู้ประมาณการดำรงตนให้คงมั่นอย่าสุรุ่ยสุร่ายเกินเหตุผลทำตนให้น่าเคารพรักต่อผู้คนมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอย่างมากล้นย่อมดีงามละความโลภความโกรธและความหลงมีความหมดจดบริสุทธิ์ยุติธรรมมั่นอ่อนน้อมนอบน้อมสารพันมุ่งมั่นทำชีวิตให้สำเร็จและเป็นสุขเอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่34ซึ่งหัวใจก็คือพระองค์ทรงตรัสว่าให้เรานั้นเนี่ยกระทำด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเข้าใจถึงความจริงของชีวิตที่มนุษย์ยูจะต้องนำพาชีวิตของทุกคนไปประดุจห่วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับไหลขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยวิบาลประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและของอาจารย์สรศักดิ์นะที่ได้เป็นผู้แนะนำให้หลวงพี่ได้เผยแผ่หลักธรรมทุกวันทุกวันขอได้รับในบุญกุศลนี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันแล้วขอส่งบุญนี้ถึงเทพเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ณที่วัดพระธาตุสันติธรรมอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแห่งนี้เจริญพร